มานั่งสงบสติอารมณ์ตอนนี้ก็พยายามสำรวมกายจะนั่งสมาธิลืมตาหลับตาด้วยการสงบทำความรู้สึกของเราร่างกายสงบวาจาสงบใจสงบอยู่ในท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาด้วยการสงบดูสภาวะความเป็นจริงที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ากันกลัวหายใจออกกันกลัวหายใจเข้าสั้นออกยาวอยู่ที่ลมเข้าลมออกเข้าหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้ตามรู้ตามเห็นสติมากขึ้นมากขึ้นมันจะยับยั้งเรื่องอดีตอนาคตได้จะมองเห็นปัจจุบันในความรู้สึกปัจจุบันเรานั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใด เพราะนั้นเราทำความสงบให้เกิดขึ้นที่กายกายของเราได้กราบพระสวดมนต์ไหว้พระก็เราชำระกายวาจาใจด้วยศีลศีลห้าผู้ที่รับศีลห้าก็สงบด้วยศีลห้าก็อยู่ในศีลห้าว่าศีลห้ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ทำจิตทำใจให้สมกับศีลห้าศีลห้าก็เป็นพระได้เป็นพระที่กายที่วาจาที่ใจมีสติอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจแล้วศีลแปดศีลแปดแล้วก็กายสงบวาจาสงบใจสงบก็เป็นพระได้ศีลโมสดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นพระได้เป็นพรหมจรรย์พรหมโลกเพราะฉะนั้นศีลที่ไปจากพระคือศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ก็อยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าศีลพระภิกษุสามเณรไม่มีกามเมก็เป็นอภิรัมนะตอนนี้ที่เรามาศึกษาตรงนี้ต้องเข้าใจว่าชีวิตของเราว่าเรามาตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจคนปัจจุบันเพราะนั้นจะเทศทุกครั้งก็คือยึดปัจจุบันถ้าเข้าใจธรรมะของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยส่งเสริมให้ไปนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตให้ตักเตือนและมีสติตามรู้ตามเห็นคนปัจจุบันว่าเราขณะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแม้แต่ทานข้าวอิ่มแล้วเนี่ยตอนทานต้องมีสติไหมทานเสร็จแล้วมีสติไหมขณะทานเรามีสติไหมเคี้ยวไหมเนี่ยไอ้นี่พุทธเจ้าจะแนะนำหมดละเอียดเป็นสมบัติผู้ดีทุกระเบียดนิ้วเลยไม่มีใครทำได้หลวงพ่อก็เทศตอนเช้าที่เปิดเนี่ยไม่มีใครทำได้นอกจากพุทธเจ้าตถาคตหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นประสูติก็ประสูติอัศจรรย์ตถาลั่นไปโดยทั้งโลกมนุษย์และเทวดาทั้งพรหมทั้งนรกหมดเลยลงก็มีใครบ้างอัศจรรย์ไหมแต่ในอัศจรรย์ลองหันกันลันยอเนี่ยอัศจรรย์ใช่ไหมมันเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์เทวดาพระพรหมนี้ต้องมาไหว้มาอะไรแค่กุมารเพราะอะไรพระองค์สร้างมาตั้งหลายร้อยชาติแล้วพันชาติแล้ว500ชาตินะเราเวทันดรเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมที่เราเคยศึกษาที่เคยคนมาใหม่ไม่รู้คนเก่าก็รู้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ประเทศประวัติของพระพุทธเจ้าที่สร้างมาชาติสุดท้ายเวทันดรก็ดีประสูติที่สวนลุมพินีนะแล้วมาตัดพระเกศาที่พุทธคยาตัดตะโลที่ป้นกลายต้นโพกลายแม่น้ำเนรัญชลานี่ผ่านที่ไปสิปานนั้นแล้วมาแล้วก็ถ่ายวันไม่ใช่กรุงกุสินาราไอ้นั้นปัญญาขีตั้งห้าที่ไปสิปตนะมาแล้วก็ถ่ายวันที่นี่พระพุทธเจ้าที่ทรมานกายพระองค์ไปนิพพานเมืองเล็กๆนี่เราฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังอีกองค์น้องก็เทศตรงนี้องค์นี้ก็เทศตรงนี้องค์นี้ก็เทศนี่คนเก่าก็ชักหงุดหงิดแล้วขออภัยนะแต่แล้วฟังธรรมะไม่เป็นเพิ่งเริ่มต้นฟังใหม่เราต้องมองการไกลว่าฉันฟังแล้วรู้แล้วแต่อีกหลายคนที่น้องใหม่ก็ดีคนที่เพิ่งมาใหม่เขาก็อยากจะรู้เห็นประวัติพระเจ้าอยากจะฟังบ้างอันนี้เราก็หงุดหงิดอยู่คนเดียวเนี่ยหรือหลายคนฟังแล้วก็ฟังอีกอาจารย์กับเทศอย่างเนี้ยเรื่องตรงนี้ตรงนี้นั่นแสดงว่าเรายังเด็กอยู่ถ้าผู้ใหญ่แล้ว
เห็นอกเกรงใจคนที่มาใหม่คือเมตตาคุณธรรมนะมีพรหมมีหันเซนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมทุกอย่างนี้มุทิตาพอยินดีหน้าใหม่คนเก่าก็พอยินดีหน้าใหม่น้องใหม่โอ้อนุโมทนาบุญกุศลนะที่ได้มานั่งตรงนี้เราได้มาบวชนะจะคิดวันกี่คืนก็แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งฉันดีใจด้วยนะแม่นี้อกดีใจเหมือนก็ฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันอยู่คนเก่าแต่นี่ไม่งั้น นั่งท่าโหใหญ่โตแล้วกันฉันเป็นเจ้าของบ้านทุกคนต้องมาง้อเราแล้วไงอันนั้นเด็กๆเข้าใจผิดต้องถามเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ใจกว้างใจมีเมตตาให้อภัยอ๋อเขามาทุกหมายของคนที่มาผมปูมันต้องผู้ชายผู้หญิงเนี่ยหน้าดำข้ามเครียดเนี่ยเราจะไปซ้ำเติมเขาเลยอกเขาอกเราลองคิดดิเมื่อก่อนเราก็ผมฟูเหมือนกันเราก็ทุกเหมือนกัน เขาก็อบอ้อมเราเทคแคร์เรายังดีทําไมเราลืมตรงนั้นได้ใช่ไหมให้สมกับที่เรามาปฏิบัตินะสงบกายสงบใจมาให้สมกับสมาธิความเห็นถูกต้องความเห็นดีงามเห็นในสิ่งที่พ้องต้องกันสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็เราจะว่าเป็นผู้เจริญนะบัณฑิตเนี่ยผู้เจริญเจริญก้าวหน้าในการงานในการครอบครัวแล้วก็แล้วแต่มีคู่ครองก็แล้วแต่ นั่นแหละคือผู้เจริญใช่ไหมเราศึกษามาให้สมกับที่เราศึกษามาแล้วมายกการธรรมะพุทธเจ้าสติระลึกรู้สติตัวปฏิบัติก็เคยแนะนําด้วยขาดสติเผลอสติตัวปฏิบัติก็หมดไปความสงบความเยือกเย็นความสมาธิก็จะไม่ตามมาสติใช่ไหมเพราะฉะนั้นสติจะพูดจะคุยอะไรจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติเรากําลังจะทําอะไรอยู่มีสติใช่ไหม ถ้าเรานึกถึงเราไม่ศีลก็เราก็มีศีลนึกถึงว่าฉันไม่ค่อยมีศีลฉันไม่มีศีลฉันก็ไม่มีศีลนึกถึงว่าฉันบวชก็คือบวชบวชตรงไหนบวชที่กายที่วาจาที่ใจนี่น่ะสตินึกว่าฉันบวชก็คือบวชแต่ไม่นึกว่าฉันบวชก็คือไม่บวชใช่ไหมนี่ทุกคนต้องถามตัวเองต้องติงตัวเองต้องว่าตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องติตัวเองว่าตัวเองติงตัวเองเพราะฉะนั้นดูที่เนี่ยเคยบอกอะไรเนี่ย ทำไมอยากนั่งหลับตาก็มองฝ่ามือของเราอ่ะมองบางครั้งก็มองไกลๆหน่อยอย่ามองใกล้ตัวข้างๆคนโน้นก็ไม่นั่งคนนี้ก็ไม่นั่งไม่ติดตัวเองแล้วก็มองขวามือเนี่ยเขาแค่ถิ่นห้าเทวดาเคยยกด้วยทําไมเขานั่งหลับตานั่งหลับนั่งสับก็ยังดีเหมือนตาจะหนามลบดีก็ไปยืนเดินไปคุยใช่ไหมของธรรมะมันร้อนเหลือเกินหาทางออกแล้วเนี่ยนั่นแหละแสดงว่า เราเย็นไม่เป็นเราเย็นไม่เป็นเรายังเด็กๆอยู่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วให้สมกับเขาบอกบางครั้งอายุเพียงตัวเลขอายุมากแค่ไหนก็เหมือนเด็กๆห้าเพียงตัวเลขเฉยๆถ้าอายุคือจริงๆต้องรู้มนุษย์สัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ความต้องคิดเข้าจึงกันและกันกลายว่าไม่เห็นกับตัวเกิดขึ้นช่วยเหลือตนรวม แล้วก็มีคุณธรรมมีเมตตาอบอ้อมมาลีสมกับที่เรามีสัจธรรมมีเมตตาทุกอย่างตรงนี้น้องสมกับเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นํารู้เห็นอะไรก็เกิดดับให้อภัยใช่ไหมเนี่ยขวามือเนี่ยดูสิเนี่ยฉันมาแค่พักหนึ่งให้กลับบ้านฉันกบโกยเอาบุญกุศลโอ้เอาจริงๆนั่งหลับตา สงบไม่สงบก็ฟังไปตามรู้ตามเห็นไปบางคนนี่บอกหนูเข้าฟังพระพอนโมก็นั่นปุ๊บนี่เข้าสมาธิเลยใครไงก็ช่างฉันตำรวจตัวเองเหมือนกันบ้านเนี่ยว่าสงบไหมอดีตอนาคตไหมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วแวบไปอดีตเอาแวบไปอนาคตก็มาปัจจุบันพยายามดึงไปดึงมาเอาพุทลมเข้าโทแล้วบอกเนี่ยดูสภาวะความเป็นจริงอย่าละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็มันก็ได้ความสงบเกิดขึ้นพอมีตติตามรู้ตามเห็นเนาะแล้วความเบื่อหน่ายปุ๊บก็มันก็ความเราลองเกิดขึ้นเดินไว้เผยว่าเดี๋ยวอดีตว่าใจมันเร็วความคิดนี่เร็วมากอดีตแล้วมาปัจจุบันพุทลมเข้าโตลอกเอาแป๊บไปอนาคตแกอนาคตโลอนาคตมันไกลไฟฟันทําไมเอาปัจจุบันดีกว่าเอาปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเอาไม่ต้องงมยิงก็ครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานนะก็พิจารณาเกสาโลมานาขาตันตาตะโจ
ตาโจทันตานาขาโลมาเกศาเนี่ยที่เขาให้อนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาเนี่ยไม่สงบอีกก็เอากายเป็นที่ตั้งเลยพิจารณาเลยผมคนเล็บฟันดังไหนความรู้สึกอย่างที่นั่งเนี่ยจากผมดำก็ต้องผมงอกจากงอกแล้วก็ต้องร่วงต้องกลายต้องเนี่ยเป็นของอนิจจังทุกขังแล้วอนัตตาผมบางทีสั่งเราต้องปล่อยไว้นานๆไม่ชำระอาบน้ําก็มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมแม้ร่างกายเราต้องนอนต้องป่วยนี่พิจารณาเนี่ยมันก็อยู่ตรงเนี้ยพิจารณาตรงนี้ปุ๊บอเรียนาคตหายแล้วความทุกข์ความสุขอะไรทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นโอ้ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็สุขเกิดขึ้นมีสงบเย็นสบายเนี่ยก็ภาวนาพุทโธไปนี่คืออุบายจริตแต่ละคนเหมือนนิ้วมือเนี่ยจะพุทโธไม่สงบก็จะเอาพุทโธทําไมทําให้นั่งหลับนั่งง่วงนั่งแล้วเบื่อหน่ายก็ลาจากพุทโธมาพิจารณาเนี่ยเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเนี่ยแล้วเกศาผมก็ได้รู้ทันตาฟันทันตาฟันฟันให้ปากเรามองเห็นในความรู้สึกเลยฟันที่เรียงรายในฟันที่สวยงามเนี่ยสีเล็กสีใหญ่ฟันดําฟันขาวเนี่ยฟันปลอมฟันแท้มันก็เกิดขึ้นตรงนี้แล้วในสุดเป็นไงที่เคี้ยวข้าวอย่างดีเนี่ยมันโยกไหมมันอยู่ยงคงพันไหมมันต้องหักไหมพิจารณาเลยในความรู้สึกเหตุผลยอมว่าเป็นจริงแล้วโอ้ใช่เอาหักแล้วไงแล้วในปากเราเนี่ยแล้วถ้าปล่อยไว้ไม่แปรงฟันทานข้าวเลยมันเป็นไงเหม็นไหมโอ้โหถ้ามืออุดปากเลยเนี่ยมันเหม็นจริงๆเนี่ยนี่น่ะซากศพในปากเรานอนใช้ในปากเราร่างกายเรานี่มองลึกเข้าไปในตับไตในพุงมันมีอะไรบ้างทุกคนน่าสงสารชีวิตแต่ละคนมันไม่บายไม่ยอมรับความจริงฉันไม่บายนะตับไตไตพุงฉันไม่บายฉันไม่ชอบไม่บายเลยไม่ยอมรับความจริงฉันก็ไปเอาสิ่งที่ดีเนื้อออกผิวก็สวยหน้าตาส่องเท่าไรก็สวยพอยิ้มมาแยกฟันมันก็ฟันสวยขาวสวยอะไรตาก็สวยทำไมไม่พิจารณาบ้างตาก็ต้องมีขี้ตาใช่ไหมฟันก็ต้องมีฮะความเหม็นความอะไรร่างกายก็เนี่ยมันไม่อาบน้ำมันมีกลิ่นไหมทุกอย่างเลยทำไมเราไม่ยอมรับความเป็นจริงในความจริงที่เกิดขึ้นบ้างนี่เรามาพูดกับความเป็นจริงเราพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเน่าเรื่องอันนี้โอ้โหนั่งกันตัวตรงเลยจำไม่ได้เลยโอ้โหยิ้มไม่ออกอันเนี้ยนะรู้สึกมันหนักเกินไปเราไม่ยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมอาจารย์พูดจริงมาเทศจริงเราก็ยอมรับไม่ได้แต่ถ้าคนยอมความเป็นจริงได้โอ้ไอ้นี่มันสัจธรรมนี่ปฐมะทั้งนั้นเลยที่พระเจ้าสำเร็จก็สำเร็จด้วยตรงนี้เองเนี่ยมีเกศาโลมานะขาทันตาตาโจเนี่ยเกศาผมพิจารณาต้องเน่าปุต้องเปื่อยไหมมันเป็นสัจธรรมไหมมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่สุดหรือไม่อาโลมาขนก็ต้องร่วงนะขาเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยก็เป็นเล็บเป็นอะไรเนี่ยจากเล็บดำก็เล็บขาวเนี่ยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันแน่นอนไหมมันไม่อย่างกั้งยืนเลยเนี่ยทันตามฟันในปากของเราเนี่ยถ้ามาอยู่ยงของผันนี้มันก็อยู่กับทั้งเราตลอดชีวิตเลยเนี่ยทำไมใครอยู่ถึงร้อยปีบ้างปันร้อยปีถ้าอยู่เนี่ยไม่มีใครหรอกที่ไม่โยกไม่คลอนไม่ปวดลองไปถามดูก็ได้60-70บางที20กว่านี่ปันหล่อแล้วหักแล้วนี่แต่ที่นั่งเนี่ยทั้งฟันปลอมฟันจริงก็เลยเนี่ยต้องยอมรับใช่ไหมแล้วหนังเนี่ยก็พิจารณาหนัง แต่เน่าเปื่อยเนี่ยก็สําเร็จมีเยอะเลยสําเร็จพุทธสมัยพุทธกาลนี่มีเยอะมาเลยไม่ใช่ว่าพิจารณาแล้วไม่สําเร็จเพราะจริตแต่ละคนก็บอกแล้วมันนิ้วมือต่างจิตต่างใจใช่ไหมเกิดมานี่มันต้องไม่เท่ากันทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วผู้ชายผู้หญิงก็สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลยตายแล้วก็เป็นไงเป็นธาตุไหมถ้าสี่ดินนั้นลงไปแล้วก็ที่เดินได้แล้วก็อาศัยด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาทางการวิญญาณใช่ไหมสมมติขึ้นมาทางนั้นแล้วว่านี่มนุษย์เดินได้คุยได้มีเลือดมีเนื้อใช่ไหมก็สมมติขึ้นมาผู้หญิงผู้ชายมันจะได้ไม่สับสนชื่ออย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นชื่อก็ชื่อจริงไปเลยแต่ถ้าชื่อเล่นนี่เดี๋ยวไปเถียงโยมบาลนะ
เอาชื่อจริงมาเลยชื่อจริงมาเลยนะชื่อเล่นนี่ชื่อชื่อยึดชื่อต่อยชื่อชื่อโจชื่ออะไรชื่อชื่อเล็กอะไรก็แล้วแต่อ่ะอันนี้ชื่อเล่นทั้งนั้นเลยเขาบันทึกไว้แล้วชื่อจริงใช่ไหมเหมือนชื่ออภัสราเงี้ยนะอภัสราก็สวยงามอย่างเงี้ยในธรรมะก็มีเนี่ยอภัสราใช่ไหมก็สวยงามจริงๆเป็นหลังจักรวาลนู้นนะใช่ไหมใช่ไหมสิริเนี่ย เจรินี่คืองามใช่ไหมนั่นแหละพอนั้นปุ๊บมาเปลี่ยนชื่อชื่ออิชชื่อต้อยก็อย่างเขาเอาชื่อจริงมันจะเล่าให้ฟัง เล่าให้ฟังว่ามันเป็นมาเนี่ยก็เป็นญาติทาง ตอนนี้สิ้นไปแล้วนะเขากับพี่เคยเนี่ยเป็นเสี่ยวเป็นเพื่อนกันทางอีสานเสี่ยว ทางไทยเราก็เป็นเพื่อนกันไปสักเสกมาด้วยกันลูกศิษย์ลูกไปสักลูกศิษย์พ่อมุ่ยยังไงเนี่ย นี่หาปลานะตรงไรตรงนาก็ต้องหาปลาไปอาชีพไม่ต้องหาปลาก็ได้ฝั่งนี้ก็ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้นําปลามันของก็ของอาหารของมนุษย์อย่างเงี้ยคิดเงี้ยแล้วก็ไปหาปลาหาปูอะไรนี่มาประกอบอาชีพตรงนี้มันแค่ปลา ไม่ใช่ทำลายมนุษย์ทำลายเงี้ยก็คนเราคิดแค่นี้แต่ไม่คิดว่ามันบาปการฆ่าปลาฆ่าปลาฆ่าปลาปานาปลาเลยมันก็ตกนรกได้เหมือนกันไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกใช่ไหมเป็นทำลายชีวิตเขาชีวิตเขาชีวิตเราเราถ้าเราเข้าใจมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยไม่ทำลายชีวิตใครมันก็ศีลห้าใช่ไหมจะให้เกียรติตัวเองให้เกียรติกายกายต้องดีไม่ทำลายชีวิตคนอื่นไม่ทำลายชีวิตตัวเองเนี่ยนี่คือคนมีศีลจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น เอาคำมนุษย์ผู้ประเสริฐไปทำลายชีวิตคนอื่นก็ผิดศีลผิดธรรมนี่คือตรงนี้อันนี้ อันนี้ชื่อเล่นก็ชื่อจ้อยนะอย่าลูกของมาบวชเนี่ยเป็นมะเร็งที่หลวงพ่อช่วยหมอสั่งกลับบ้านแล้วโดนมะเร็งกินเหล้าขับรถเมล์กรุงเทพเนี่ยโอ้ก็รถเมล์ก็ต้องคิดดิชัยโยชัยโยดื่มเหล้าเสร็จแล้วก็กลับบ้านนั่นแหละเลิกงานใช่ไหมจ้า วันเกิดก็ดื่มเหล้าปีใหม่ก็ดื่มเหล้ามาเนี่ยใช่ไหมแรงงานบุรีด้วยขนาดเป็นเศรษฐียังตายมะเร็งจะเหลือไหมไอ้นี่ไม่ได้รวยมากแล้วก็บอกเอาไปตายที่บ้านแล้วกันนะเริ่มเป็นมะเร็งก็มอมเวลาหลวงพ่อบอกเราเห็นบอกไม่ต้องกลับเอายาหลวงพ่อไป ขอไปเอายาหลวงพ่อไปไม่เกิน4 หม้อยามะเร็งหน้าใครจะเป็นมะเร็งนะ มะเร็งอ๋อขออภัยมะเร็งอ่ะขายยาพี่น้องก็มะเร็งวันเนี้ยไปที่ธรรมะโอสถที่หลวงพ่อเนี่ยตรงบ้านที่หลวงพ่อสมุนไพรเนี่ยเราเรียนนาวัดตรงโน้นแหละสงสัย4 ชั้นเดี๋ยวนี้เป็นคลินิกกินไม่เกิน4 หม้อหายก็คงนึกถึงบุญคุณ ธรรมะก็มีศีลมีธรรมด้วยกินกินยาไปหลวงพ่อบอกให้มีศีลอะไรมันก็จะหายเร็วจำไหมไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็หายก็เลยบวชเนี่ยบวชทุกวันเนี่ย3-4 ปีแล้วอันนี้พ่อชื่อจริงชื่อในผลชื่อในชื่อจ้อยคนสมัยก่อนเนี่ยก็เคยเทศกันประจำแต่สมัยก่อนนี่ก็จะเก็บวัน3 วัน7 วัน 3 วัน7 วันเนี้ยก็จับเลือดจับเลือดโอ้ตัวยังเย็นอยู่เย็นอยู่ตักแข็งแข็งทื่อนี่ก็ไปแล้วกูไม่กลับแล้วเอาไว้เพื่อเข้าร่างตัวเองเราบอกว่าถ้าคนสมัยเนี้ยนู่นแหละพอตายปุ๊บก็ฉีดยาปั๊บเลยเนี่ยวิญญาณก็ไม่นั่งร้องไห้แล้วก็ร้องไห้เข้าร่างไม่ได้ก็สายไปแล้วก็เป็นสัมภเวสีร่องลอยไปเลยสัมภเวสีร่องลอยหาเสพบุญหาบุญกุศล แต่ญาติพี่น้องไม่ให้ก็เป็นสัมภเวสีไปเหมือนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เรามาบวชเนี่ยให้แผ่เมตตาไม่ประมาณในการแผ่ก็เพราะว่าให้สัมภเวสีที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนั่นแหละเดินรักสมาธิแต่ทุกอย่างตรงนั้นเขาจะได้รับอย่างนี้เหมือนกันเขาก็เก็บไว้เด็กๆเคยวัยรุ่นเนี่ยกับกรุงเทพ
พอกลับไปเนี่ยก็ยังไม่สวดพระมลัยก็มีหนุ่มๆทุกคนเนี่ยดังๆก็แต่งงานหมดเนี่ยแล้วไม่สวดนั่งสวดก็เลยผีก็กลัวเหมือนกันเนี่ยแต่คนสวดพระมลัยอ่ะมลัยมันสนุกดีไอ้เราก็ไม่รู้อ่ะแต่สวดเล่นธรรมดาไม่ได้นะก็ปากเบี้ยวปากมันแรงโอ้ต้องยกครูอ่ะต้องมีงานไม่ใช่มาสวด โรงพยาบาลนี่เดี๋ยวใครได้ป่วยปากเบี้ยวเลยไม่ได้พอมาลายนี่ของสูงนี่ก็สวดเป็นเพื่อนศพกันตอนศพอันนี้เอาไว้สามวันไม่ถึงเจ็ดวันมาหรือบางคนสมัยก่อนเนี้ยเขาจะเอาไอ้หนามเยี่ยวเกี่ยวไก่ที่งองอที่ลูกลำดำอ่ะที่ต่างหวัดก็จะรู้นะเด็กเทพมันก็รู้หรอกนั่นแหละพอไก่แล้วนกก็ไปเนี้ยติดเลยมันงอมันก็ ไอ้ไอ้ไอ้อุ้มอุ้มอุ้มไอ้นกนกอีซีเหี่ยวน่ะเหี่ยวเขียวลูกไก่น่ะมันจะงอเลยว่าน้ำเกี่ยวไก่น้ำเกี่ยวไก่น่ะเอาไว้วางล่างเพื่ออะไรเพื่อขยับปุ๊บก็ขยับปุ๊บเนี่ยจะได้แทงไงเนี่ยจะได้สะดุ้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสากลไม่มีแล้วเอาผ้าสวยๆผ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้โลกเอาหนามนี่เพื่ออะไร เอาขยับปุ๊บขยับปุ๊บในหนามเนี่ยมันคมอ่ะก็ทิ่มหลังเราจะได้เรียกสติขึ้นไอ้เรียกความรู้สึกเรียกอะไรเนี่ยมันจะได้ฟื้นขึ้นมานี่คนโบราณเราคิดเต้คนสมัยก่อนไม่ได้จบปริญญาตรีเลยบางคนไม่รู้หนังสือด้วยทําไมเขามีไอเดียที่มันที่เก่งลองคิดเต้ประสบการณ์ก็มีเยอะอ่ะเราต้องยอมรับนะเอาไงจะหันหน้าชนกันนะนะนางฟ้าจะหันหน้าชนกันนะ โอ้นั่งกอดเข่าแล้วโอ้โหซึ้งมากกันนั่งกอดเข่าแล้วเดี๋ยวนั่งคอตกแล้วโอ้ยซึ้งโอ้ซึ้งยังกอดเข่าได้ซึ้งนั่งสมาธิยังค่อนช่วงนี้ซึ้งกอดเข่าเลยโอ้ไม่ได้คนสมัยก่อนบอกว่านี่จะทุกข์จะทุกข์กินร้อยปีเนี่ยบอกเปล่าห้ามกอดอกห้ามกอดเข่าห้ามเอามือกอดไอ้หัวอะไรเนี่ยคนโบราณของคนสมัยก่อนนี่บอก โหทุกข์มาหลายปีเลยดูสิเนี่ยใช่ไหมน่าจะผมก็เชื่อโบราณบ้างจะไม่อาจจะไม่บานบุรีก็ได้ไม่เชื่อบานแน่นอนเลยนี่นั่นวันนั้นเนี่ยฟังนะวันนั้นจะหันหน้าชนกันหันหน้าชนกันเพราะว่าการได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบอกฟังให้มีสติเคยบอกแล้วฟังให้มีสติพอสติมากขึ้นเนี่ยเมื่อวานก็บวชร้อยกว่าไอ้ที่ร้อนมาฟังสติมากขึ้นมันหลับตาก็ดีลืมตาเนี่ยอย่างที่บอกเขานั่งสมาธิเนี่ย1 ชั่วโมงเนี้ยก็คนใกล้ๆเนี่ยคนใกล้เนี่ยโอ้บิดแล้วบิดอีกคนนึงก็นั่งหลับตาฟังยันจบเลยแล้วบอกอ้าวบอกอาจารย์เทศเสร็จแล้วเหรอบอกเสร็จแล้วมันทำไมแป๊บเดียวโอ้แป๊บเดียว1 ชั่วโมงเข้ามาคนใกล้ๆบอกโอ้โหหนูบิดแล้วบิดอีก1 ชั่วโมงนึกฟังตั้งนานดูสินะไหมอันนี้เหมือนกันเนี่ยโอ้รู้สึกก็ชั่วโมงนานเหลือเกินนั่งกอดเข่าซะเลยเนี่ยนั่งซะเลยเนี่ยแล้วนั่งเอา หันหน้าชนก็เลยเนี่ยเป็นไงแล้วเราจะได้อะไรแล้วต้องฟังมาตติดิฟังหลวงตามมุตามเห็นว่าเหตุผลที่ท่านเทศยังไงบ้างธรรมพุทธเจ้าก็บอกแล้วธรรมพุทธเจ้าดีหมดเลยมีเหตุมีผลกันกรองมาจากหัวใจของพระพุทธเจ้าที่สําเร็จแล้วอริยานแล้วนี่ก็อย่าคิดว่าธรรมะองค์นั้นองค์นี้ไม่ใช่อันนี้ก็มาปฏิบัติเพื่อเป็นนามธรรมคุณธรรมเกิดขึ้นในหัวใจมีธรรมะมาฝากกันมาเตือนกันเตือนสติกันนี่คนฟังแล้วก็จะรู้โอ้ธรรมพุทธเจ้าดีหมดเลยก็ฟังสติตามรู้ตามเห็นมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเย็นก็สมาธิความเล่าร้อนเนี่ยกระวนกระวายก็หายไปใช่ไหมอันนี้ก็ฟังอรรถรสแล้วเป็นธรรมะโอสถแล้วธรรมะธรรมะโอสถรักษาใจเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามะเร็งเนี่ยเขากินยากินยาไปศรัทธา ศรัทธาในศีลด้วยศรัทธาในธรรมะและอยากหายด้วยมีศีลมีธรรมมันก็ธรรมะรักษาใจศีลรักษากายวาจาก็ธรรมะโอสถก็หายก็เนี่ยนะทำไมก็ตายไปแล้วนั้นดาราก็ดีเนี่ยเศรษฐีเนี่ยไอ้เงินที่หมดไปหลายสิบล้านเนี่ยโอ้ต้องมาสร้างพุทธศาสนาสร้างบุญน่ะเป็นธรรมะไอ้ฝากในใจเราน่ะ เป็นกองบุญแล้วก็ฝากธนาคารใจอ่ะนี่จะได้เยอะเลยแล้วมาสร้างที่ดินที่นี่เสนาสนะนี่คิดสิก็
ก็เอาไปป้อนมะเร็งไปไงเป็นกรรมชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นนี่คือกรรมในชาติอดีตแต่แล้วทั้งนั้นเลยคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นคนไม่เคยฆ่าสัตว์ชีวิตสมัยพุทธกาลมีสาวกของพุทธเจ้าสำเร็จพระหรือพุทธเจ้ายกย่องเมื่อหลายชาติไม่เคยฆ่าสัตว์ชีวิตเลยไม่เคยเบียดเบียนใครเลยแล้วมาชาตินี้ เดี๋ยวไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยกินยาฉันยาของพุทธเจ้าเลยยาเนี่ยยาสมุนไพรของพุทธเจ้าเนี่ยหมอชีวกเนี่ยแม้แต่ถากดเราเองเนี่ยเราต้องเก็บไข้ได้ป่วยคิดสิพุทธเจ้ายกย่องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะนั้นที่นั่งนี่เพราะเหมือนชาติเนี้ยเราไม่เมตตาเอาขาดเมตตาอ่ะคอยตบยุงก็ดีฆ่าสัตว์ก็ดีอะไรนี่ ฆ่ายุงฆ่าปลาฆ่าอะไรมันไม่ร้ายแรงเท่ากับฆ่าสัจจะตัวเองนี่นี่ฆ่าสัจจะตัวเองเนี่ยมันจะร้ายแรงคนไม่มีสัจจะฆ่าสัจจะตัวเองชอบโกหกอะไรเนี่ยนั่นเนี่ยคือฆ่าสัจจะตัวเองเนี่ยอันเนี้ยมันจะบาปจะผิดศีลธรรมใช่ไหมนั่นแหละพวกได้ฟังนะเอามาตรงนี้อันนี้เพราะฉะนั้นพอสวดก็ฟื้นขึ้นมานะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยว่าอ๋อมาลือวาตรงนี้ฟื้นขึ้นมาก็ดึกดึก สามทุ่มตีทุ่มไปพอสวดนี่เขาก็สวดแค่ทุ่มกุกกักเสียงดังดังงูแล้วก็ผีโอพ่อนี่เฮียนพ่อนี่เฮียนก็ปลุกแม่ปลุกอะไรลูกๆอ่ะก็มาดูคนที่สลบไปเนี่ยสังเกตตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคอแห้งหมดเลยเพราะอะไร เพราะธาตุน้ำมันธาตุน้ำหมดไปเข้าใจไหมธาตุไฟมันตีธาตุอะไรทุกอย่างเนี้ยมีธาตุสี่ในน้ำลมไฟเนี้ยใช่ไหมธาตุน้ำหมดไปมันก็ไม่มีอะไรมาละไอมาชุ่มฉ่ำในภายในนี้มันหมดไปแล้วเนี่ยธาตุน้ำหมดไปเนี่ยจึงแห้งคอแห้งพูดปอแฝกขอน้ำขอน้ำกุ๊กกักขอน้ำก็เปิดมาเอาน้ำให้กินก่อน ใช่ไหมก็เสียงมีก็ออกมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าไป ไปเยี่ยมโยมทูตหมดแล้วไอ้โยมบาลมาแล้วเอาแต่งชุดนี้ชุดนี้เนี่ยชุดลงสีแดงไอ้ผ้าแดงอย่างงี้อย่างงี้ตัวใหญ่หนึ่งนางหนึ่งเดียวนั่นแหละก็มีจริงเรื่องเนี้ยโยมทูตเนี่ยโยมทูตก็มาหา มาจับวิญญาณเหมือนกับเป็นประมุขอ่ะนั่งอยู่คอยพิพากษาประมุขนั่งอยู่ก็อ่านบัญชีเขาบอกเขาเปิดบัญชีไปนั้นบอกชื่อนายพลนายพลผมชื่ออะไรพลไม่เถียงกับผมชื่อจ้อยนายพลใช่ไหมเถียงโยมบาลเนี่ยก็บอกแล้วเอาชื่อจริงชื่อเจน ก็ตัวเล็กก็จ้อยลอยกันนะก็สูงนะตัวผมชื่อจ้อยเขาเรียกในผลในผลพวกนี้ก็ยังมีโมโหอยู่โมโหไม่ใช่ว่าไม่ใช่เขาสมถะกรรมฐานอะไรหรอกยังโมโหอยู่ก็เลยโยมทูตโยบานก็โยมทูตก็โยบานก็ให้โยมทูตนี่จับโยนเลยเข้าปีกมาจับโยนโยนตรงไหนรู้ไหม ก็โยนที่บอกเนี่ยด่านโยนเยี่ยวเนี่ยพอที่สระนี่แหละตรงที่เขาสระไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยโยนใส่ตรงนี้เลยสะดุ้งเลยสะดุ้งเขาจะเลยคุกกักคุกกักกันเนี่ยก็ปริศนาธรรมไหมด่านโยนเยี่ยวมาเอาไว้ใต้ใต้ที่ใต้โลงอ่ะที่หลังเราทับอีกทีไงไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่สลบไปเนี่ยสามคืนหนึ่ง เดี๋ยวนี้สิ้นไปเลยมั้งพอฟื้นมาก็ชื่อคืนไอ้คนหนึ่งผู้หญิงมั้งผู้ชายชื่อคืนผู้หญิงชื่อฟื้นฟื้นนี่ก็ตายมาฟื้นก็ชื่อฟื้นเดี๋ยวนี้คงตายหมดเลยนะแล้วก็คนชื่อคูนก็ตายไปกี่วันมั้งเพราะนั้นก็ไปเที่ยวหมดแล้วพวกนี้เนี่ยพี่สาวก็บอกเนี่ยก็กลับบ้านเลยเนี่ย80กว่าแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวโยบานยังไปกราบโยบานก็ลุกหนีเลย ว่าสินเขาไม่มีอันนี้สินมากกว่าการไปกราบพุทธรูปแล้วไปกราบแม่แม่บุญเรือนเนี่ยแม่บุญเรือนเขาบอกเมื่อก่อนแม่บุญเรือนเนี่ย
ไม่ได้ชุดนี้ชุดสีกลักจริงเมื่อก่อนนี่แม่เรือนที่ปฏิบัติก็คือชุดสีกลักนักปฏิบัติที่อยู่กับที่อย่างแม่อย่างไรนี่เคยอยู่กับบ้านอยู่ที่เนี่ยจะครึ่งท่อนผ้าสีดำผ้าเส้นสีดำเสื้อสีขาวแขนยาวเนี่ยยาวที่เราใส่เนี่ยแล้วก็ที่บางทีทั้งชุดเลยออกนอกยังแต่งชุดขาวนี่แม่เรือนอยู่ชุดนั้นชุดสีกลัก อันนี้ก็มาทําสวยงามเมื่อก่อนชุดสีกากนั่นเขาของน้องละของจริงมันเลยที่สําเร็จก็คือชุดนั้นเลยแล้วรูปหัวให้พรไปสองครั้งแล้วกลับมานี่โอ้มาส่งนี่มาโยนนี่เขาก็ไม่เหมือนคนที่ว่าชื่อจอยนั่นอันนั้นเขาใส่ปีกอันนี้เขาเงินให้ทองเงินนี่ก็ถือศีลเนี่ยตอนนี้ 20-40 ปีมาแล้วเนี่ย 50 กว่าปีนี่ก็ งอกมาเลย5 บาท5 ตังค์10 ตังค์งอกมาเลยเอาให้ค่ารถมาแล้วก็เอาไว้ปลูกบ้านที่โน่นมาไปยังบอกยังไปขอดอกไม้ในเมืองโน้นเลยดอกไม้ดอกใหญ่ก็บอกว่าเมืองมนุษย์ไม่มีไม่ให้บอกเอาลองสิเอามาก็ไม่ต้องกลับหรอกเนี่ยไป2 ครั้ง ที่ต่างวัดนั่นก็พอลงมาปุ๊บนี่งัวควายนี่เขาเลี้ยงต้องอึนหมดเลยอ่ะครั้งที่2นี่ครั้งที่3มันคงครั้งที่3นี่บอกว่าไม่ต้องกลับมาหรอกเนี่ยมันเรื่องจริงนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงนี่เล่าให้ฟังนะแล้วก็ไอ้เรื่องบาปเนี่ยบาปเนี่ยมันไม่ได้มองที่ไหนบุญไม่ต้องมองในมองที่ตัวเราเหมือนกับบอกเมื่อกี้เนี่ย ถ้าฟังเทศไปฟังเทศไปจากร้อนไปก็มาเย็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความเย็นความชุ่มฉ่ำในใจใจไม่อยากว่าใครไม่อยากอิจฉาใครเราสนใจในศีลธรรมของเราเนี่ยรู้สึกก็มาเย็นสบายเยือกเย็นบุญแหมปรากฏอยู่ที่ใจเราไม่ค่อยรู้จากบุญหรอกทำไมเย็นสบายใจมันชุ่มฉ่ำในหัวใจเหลือเกินนั่นเนี่ยเราสัมผัสแล้วบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครตายขนาดนั้นเราได้เลย ได้กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็ได้สวรรค์ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องมองใครมองตัวเองไม่ต้องสินห้าเนี่ยเขาไม่ได้รู้เนี่ยเขานั่งได้ไปนั่งหลับตาสบายเขาไม่ประมาทเขาจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตายวันนี้ขณะนี้ทุกนาทีทุกลมหายใจเขาออกแล้วก็เดี๋ยวเขาต้องกลับบ้านแต่เรานี่พรุ่งนี้ยังไม่กลับ อีก2-3 วันปฏิบัติบ้างปฏิบัติบ้างเนี่ยประมาทไหมฮะฉันทำมันไม่ทําบ้างเนี่ยรู้สินห้าสิเขาตั้งใจทําจริงก็บอกว่าหันไม่มองบ้างทําไมเขานั่งหลับตาทําไมเขาไม่คุยกันเพราะข่าวก็ดีนักกรรมเนี่ยลองมองว่างๆมองบ้างไม่ใช่มองคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีทำไมคนตัวเองดีคนเดียวมันไม่ใช่ต้องมองตัวเองไม่ดีคนอื่นเขาดีใช่ไหมเออ ให้ทุกคนมีอติตัวเองหมดเลยอ่ะมองคนอื่นไม่ดีหมดเลยถ้าคนโน้นก็คุยคนโน้นก็เล่นคนโน้นก็เนี่ยแต่ตัวเองถ้าดีทําไมต้องไปติเขาถ้าคนดีก็ไม่ติคนดีก็ติตัวเองเราไม่ดีพอเราต้องทําให้ดีที่สุดที่สุดคือของที่สุดคืออะไรอยู่ในศีลในธรรมแม้ตอนเนี้ยเราลูกของพุทธะลูกปฏิเจ้าผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ออกไปเนี่ย เพราะฉันไม่ใช่ลูกพุทธาแล้วลูกพ่อแม่แล้วจะไม่ทําอะไรเลยทําบาปทํากรรมอันนั้นก็เราที่มาบวชมาค้นหาเรื่องกายวาจาใจกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยมาบุญกุศลเนี่ยก็หายหมดเลยขาดทุนหมดเลยขาดทุนย่อยยับหมดเลยไปเดือน2 เดือน 3 เดือนหรือหลายอาทิตย์มากลับมาหัวฟูแล้วเพราะเราทิ้งหมดเลยทิ้งพุทโธหมดเลยมาก็เป็นคนใหม่อีกแล้วมาคลำบอดอีกแล้วคลำบอดโอ้มาละเมอมาตั้งต้น มาคลำเรื่องระเบียบอีกแล้วงงมึนงงอย่างนี้นี่ดูสิถ้าคนฉลาดก็เอาเก็บตรงนี้ไปสีนมาเต็มยาหรือสติโอสตินี่สําคัญพุทโธพุทโธวะมีเรื่องอะไรก็พุทโธพุทโธมีสติตามรู้ตามเห็นความเป็นอยู่ของตัวเองอสติลึกรู้หรือลึกได้ว่าใช้ธรรมอะไรจะพูดคุยอ่านเรามาจิตใจจิตใจเรานี่มันอิจฉาหรือเสียหายไหมมันอิจฉาคนอื่นไหม
เราช่างใจตัวเองดิติใจตัวเองดิอย่าให้อคติความเศร้าหมองมาคุณมัวคือเกิดขึ้นในใจเหมือนเมฆหมอกอะมันมาดังไอ้มาบังที่เราเนี้ยบังแล้วใจเราเนี้ยใช่ไหมความเจริญก้าวหน้าในจิตใจมันก็ลดถอยไปความตกต่ำก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกับปฏิบัติอยู่ตรงขณะเนี้ยเราควรติตัวเองว่าตัวเองชมคนอื่นติตัวเอง ชมตัวเองติคนอื่นอันนี้มันใช่ไหมมันไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมพระพุทธเจ้าว่าติตัวเองชมคนอื่นใช่ไหมเขาก็ดีใจแต่นี่ชมตัวเองว่าติคนอื่นเขาก็เสียใจก็หมายถึงว่าไอ้เราจะสร้างมิตรสหายสร้างศัตรูเราไม่รู้ตัวขอให้เราสร้างศัตรูของเราเองดีกว่าเราจะได้รู้เท่าทันว่าศัตรูของเรามีอะไรบ้างอยู่ในหัวใจเราเนี่ยดีก็ศัตรู เราที่มองไม่เห็นในหัวใจคนอื่นเรามองเห็นไหมเรามองหัวใจคนอื่นเห็นไหมเพราะเราหัวใจตัวเองยังมองไม่เห็นเลยตื้นนะลึกแค่ไหนหยาบละเอียดในใจเรามองเห็นไหมเราอยากได้ไหมเพราะนั้นเรามาตรงนี้เรามาพิจารณาเรามาเรียนรู้กายวาจาใจเนี่ยก็ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยที่ครูบาอาจารย์เทศหลวงพ่อก็เทศพระไตรปิฎกอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยพุทธเจ้าสําเร็จ ที่ได้ปัจจัยพิโดกก็พออะไรจังเนี่ยกายกับใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทางนี้ทางนั้นเลยอริยะไอยะตระภายนอกภายในเนี่ยตรงนี้ทางนั้นเลยมารวบรวมเป็นพระไตรปิฎกถ้าว่ากายไม่สงบวาจาไม่สงบใจไม่สงบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยยังเพลิดเพลินอยู่ยังโลกีอยู่เนี่ยเมื่อมาสู่โลกุตตระเนี่ยแล้วอริยธรรมมันจะเกิดขึ้นในกายกับใจไหมเพราะนั้นพระองค์สิทธัตถะจึงได้ถูกรวมกาย กายไม่เอาอย่างกับเราว่ามาอยู่ในป่าแล้วเราไม่เอาอย่างกับเราว่าสมณะผู้สงบ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 เงียบนิ่งหน่อยสงบที่กายกายสงบยืนเดินนั่งนอนมันสติปัฏฐานดีกายเวทนาจิตธรรมนี่ปฏิบัติให้รู้ยืนนั่งนอนให้รู้กายกายเกิดกายเน่ากายเปื่อยกายทุกกายเรียกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยให้พิจารณาจิตคิดอะไรบ้างคิดดีไม่ดีอิจฉาริษยาอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในขอบเขตให้เกิดดับรู้ว่าสภาวะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เห็นความดับนั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เห็นจิตเห็นจิตนี่เองจิตหยาบจิตละเอียดจิตหยาบจิตละเอียดจิตอิจฉาริษยาเนี่ยพยาบาทค่ะก็ให้รู้จิตตรงนี้ทำอารมณ์ปรุงแต่งอะไรบ้างอารมณ์ดีไม่ดีอารมณ์ดีก็ชอบอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ชอบใช่ไหมก็ตามตามรู้ตามเห็นนี่มันอยู่ตรงนี้เองก็พูดกันไป พร้อมได้ยามบทสี่ยืนเดินนั่งนอนจึงสําเร็จยืนให้พอดีนั่งให้พอดีเดินให้พอดีและนอนแบบสมณะนอนกี่ชั่วโมงก่อนนอนทําอะไรบ้างกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิพิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายแม้สังขารร่างกายนี่เราต้องนั่งต้องเปื่อยไหมนี่พิจารณาความสงบเหมือนสมณะนอนแบบสมณะเดินแบบสมณะกินแบบสมณะ ทุกอย่างจะเดินธรรมะยืนธรรมะหมดเลยแบบธรรมะหมดเลยพระพุทธเจ้าสิทธัตถะจึงได้บรรลุเป็นสัมมาพุทธเจ้าด้วยตรงนี้เองก็มาจากบุคคลธรรมดานี่เองเหมือนกันเนี้ยเราเนี้ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะเหาะเหินเดินอากาศมาพฏิบัติอะไรไม่ใช่ก็มาถึงตรงนี้ก็อยู่กับดินกินกับตายอยู่กับชาวบ้านธรรมดาใช่ไหม หมดตัวตนมันก็ที่การทานอาหารเนี่ยพ่อพูดอยู่เลยเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเราได้กับได้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยจะหมักก็ไม่ลงทุนทําบุญก็ไม่ได้บังคับก็เพียงประกาศว่าใครจะทําบุญใช่ไหมทําได้หมดเลยมีหลายอย่างที่เขาประกาศนะอยากรวยอยากรวยชาติหน้ามีมากในชาตินี้มีมากก็ สร้างดินที่ดินใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เราเจ็บใจว่าชาติที่แล้วไม่ค่อยสร้างที่ดินซื้อที่ดินเลยมาชาตินี้จึงไม่ค่อยมีที่ดินอยู่เลยอาศัยเขาอยู่เช่าเขาอยู่เพราะนั้นเราก็เอาชาตินี้เอาจัดเต็มเลยมีเท่าไหร่ก็ซื้อไปเลยไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนไปชาติหน้ากลัวจะ
ไม่รวยไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากก็ทําทานเยอะๆถวายสังฆทานทานให้แล้วก็ทําให้ร่ํารวยใช่ไหมทานให้ยังไม่พออีกมีความสุขความสงบความรวยปัญญาไม่เกิดอีกนั่นก็ทําสมาธินะทําสมาธิทําสมาธิให้เกิดพลังจิตใจสงบจิตใจเฉยก็เกิดพลังปัญญา พิจารณาสังขารร่างกายเป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้สังขารร่างกายขันธ์ห้าโลเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนั้นต้องเปื่อยไหมที่นั่งรู้เนี่ยมันไม่ยังยั่งยืนไหมความตายทุกลมหายใจก็ต้องตายใช่หรือไม่ถามตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองเราจะไม่ยืนเดินนั่งนอนจะไม่ทําอะไรเลยเป็นพุกประมาทประมาททุกนาทีเลยใช่ไหมเราแก่เท่าไรตายไปเท่าไรทุกนาทีทุกนาทีเนี่ย วันนั้นเราก็มาพิจารณาบ้างไม่ใช่ว่าดูแต่ร่างกายสวยผิวพรรณดีคนนู้นก็หล่อคนนี้ก็สวยมาบวชแล้วยังตัดจังปลงไม่ได้นี้เราก็มาแค่ลอยมาก็ลอยมาบ้านกลับไปก็กลับบ้านก็ลอยไปอีกเพราะบุญกุศลมันก็จะไม่ประทับใจที่ใจเราเพราะฉะนั้นเราทําให้เต็มที่แม้แต่คืนหนึ่งวันหนึ่งอุโบสถ3 วัน7 วันที่เราอยู่ที่เราบวชจะบวชเก่าบวชใหม่บางคนเนี่ยวันหนึ่ง วันนี้ฉันทําพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําแล้ววันจะกลับค่อยทําน่าประมาทนะพอถึงวันสุดท้ายปุ๊บเจอเพื่อนที่คุยไม่หยุดเลยโอ้คุยอยู่นั่นแหละคุยโอ้ยเราพอแล้ว2-3 วันพอแล้วเต็มที่แล้วโอ้ยเราสบายใจเออดีเหมือนกันเนี่ยนี่ตัวเองก็ไม่มีหลักพอเพื่อนมาล้างหูล้างใจล้างสมองปุ๊บนี่จบเลยไม่ทําอะไรใช่ไหมก็เลยได้แค่นั้นเองเพราะนั้นต้องทํา โมทีแรกทําเลยทําไปถึงที่สุดเลยไม่มีข้อแม้เหมือนขับรถเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้มีสติให้จุดหมายปลายทางใช่ไหมเราจะจอดเราจะหยุดไม่ได้หยุดต้องมีสติขับต้องมีสตินี่ก็เหมือนกันตรงนี้เหมือนกับเราขับรถถือพวงมาลัยนะกลายเป็นพวงมาลัยเป็นคนขับ ใช่ไหมเราต้องขับอย่างสติเท้าขวาเท้าฝาเหยียบคาดเหยียบคันเร่งเหยียบคาดเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเท้าฝาต้องสัมผัสกันไม่ใช่ว่าตีกันเองเนี่ยขับรถก็ชนพอดีกันเนี่ยใช่ไหมมันนั่นแหละนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันทําให้สมาธิทําไปทําไปสติมากขึ้นมากขึ้นสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยอดีตอนาคตอย่าเพิ่งเบื่อหน่าย ความพุ่งสร้างจะเพิ่งดายพยายามอดทนอดกั้นไว้มีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกอดีตอนาคตก็พยายามดึงไปดึงมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอพุทโธหายไปอดีตอนาคตหายไปก็มีตัวรู้ที่ใจสบายใจเฉยเนี่ยพอจะเข้าเราเริ่มอิ่มและอิ่มทิพย์นะบุญกุศลปรากฏที่ใจไม่เคยได้รับสัมผัสก็อยากจะได้อีกก็เฉยไหมรู้เฉยเห็นเฉยสงบเฉยไม่สงบเฉยถ้าเฉยเฉยอย่างเดียว เฉยๆแล้วจะดีเองแต่ถ้าอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นอยากรู้มันก็ทําให้เราร้อนเบื่อหน่ายก็กลายเป็นนิวรณ์ห้ามาครอบงำเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตั้งอยู่ดับไปมันยึดมั่นถึงมั่นเป็นวิชามาครอบงำตัวตนเลยแน่ๆเพราะฉะนั้นรู้เห็นแล้วเฉยอย่างเดียวนั่งไปเหอะนั่งไปเหอะเกิดเห็นอะไรก็แล้วแต่มันดับที่กายที่ใจกายนั่งกายสงบกายเห็นกายเห็นใจเท่านั้นแหละนั่งไปตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ไปแล้วเห็นนิมิต จะอะไรก็แล้วแต่มันดับที่กายนั่งกายสงบกายเฉยเราไม่ต้องตกใจไม่ต้องลืมตาทําไปทําไปไหนนายโยมที่ต้นใส่เดินมาอย่างนั่งกับผู้ชายในนี้นั่งกับเบาเข้าน้ำอย่างนั่งเลยใช่ไหมเขานั่งกันน่ะเด็กผู้ชายทำไหมหน้าตาไม่หล่อเลยแต่ใจเขาหล่อรู้สิไปดูสิคนหน้าตาหล่อโหผิวพรรณดีนี่ โหเดินไม่หยุดเลยคุยไม่หยุดเลยนี่ขออภัยนะที่สะกิดนะดูดิรูปชั่วตัวดำเต็มน้ำใจดีไปดูไม่รู้ว่าเขาเลิกยังเนี่ยถึงแค่ก็จะนั่งสงบมากน้อยแค่ไหนเขานั่งเป็นชั่วโมงแล้วก็เดินเดินมาตั้งแต่ไปโน่นมาต่างหานแล้วมาเข้าห้องน้ำขี้ชั่วโมงแล้วเดินมาประมาณ9 โมงอ่ะแล้วเข้าห้องน้ำก็ยังนั่งอยู่เลยแต่ถ้ายังอยู่ว่างๆไปดูบ้างนะอยากเอาไปตัวอย่างก็ได้ โอ้โหนี่เราแต่งตัวสวยหล่อขาวเทพบุตรนางฟ้านี่เดินเชียวไปก็เชียวมาเดิน
เดินก็เชิดหน้าก็นั่งก็นั่งไปเถอะฉันเดินอย่างเดียวฉันคุยจะเล่นโทรศัพท์แล้วเผลอไปนั่งคุยไปนั่งคุยเขาคล้ายว่าคุยเขาได้ยินอีกแต่เขาไม่ได้ยินเราไปคุยกับใครอีกเนี่ยนั่นเนี่ยคนที่นั่งสมาธิรู้คุณค่าของสมาธิเนี่ยเขาจะไม่ให้เสียงดังคนที่นั่งสมาธิเลยนี่จําไว้ที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งบวชไม่บวชให้เกียรติคนที่เขาภาวนาสมาธิที่จะนั่งเรารู้แล้วโอ้กว่าที่สมาธิจะสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งจิตที่ว่าสงบรวมเนี่ยมันยากแค่ไหนแต่ที่ทุกคนที่ไม่รู้จักเขานั่งสมาธิเนี่ยแกะเกลียงกะข้างๆเนี่ยถามใจตัวเองไม่สงบเลยไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยไม่รู้คุณค่าของสมาธิเลยเข้าใจไหมพอคนที่ปฏิบัติเขาเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้นี่เด็กๆทั้งนั้นเลยเขานั่งสมาธินี่เราต้องให้เกียรติเขาโอ้กว่าจะนั่งสมาธิสงบนี้ถอยหน้าถอยหลังมันลำบากเหลือเกินกว่าจะได้สงบตอนนี้เราเคยนั่งไหมเอาเคยนั่งไหมอดีตอนาคตดูทีเรานั่งจนเบื่อแล้วจนลุกแล้วเนี่ยเนี่ยอกเขาอกเราแต่เปล่าเลยฉันพอใจที่จะคุยนั่งก็นั่งไปสิเนี่ยแสดงว่าทุกคนเป็นเด็กๆหมดเลยเด็กน้อยอีสานบอกเด็กน้อยเด็กน้อยเหนือก็อ่อนน้อยภาคกลางก็คือเด็กๆไม่รู้เลี้ยงสาเลยเหมือนไปจับไฟจับเทียนก็ได้จับรถสลุ่งอยากจับใหม่ถ้าผู้ใหญ่แล้วก็จะรู้อ๋อนี่ไฟบาปบุญคุณโทษรู้แต่เด็กๆเขาไม่รู้นั่นแหละถ้าอยากจะเป็นผู้ใหญ่ต้องให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนที่ปฏิบัติด้วยแล้วยังบอกเลยเนี่ยปฏิบัติแล้วก็สะกิดตัวเองใช่ไหมไม่ใช่ว่าฉันปลดทิฏฐิตัวเองไม่ได้ต้องปลดทิฏฐิตัวเองได้ทิฏฐิคือความเห็นถ้าใส่สมาธิติก็เป็นเห็นถูกต้องเห็นดีงามถ้าจะใจมิจฉาทิฏฐิก็เห็นผิดใครแนะนําก็หูฟันออกหูเลยฉันไม่ชอบไม่ถูกใจฉันต้องอย่างนี้นี่มันก็เดินผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนสมัยพุทธกาลก็พระเทวทัตพระเจ้าบอกอานนท์น่าสงสารเทวทัตแต่พระองค์ต้องสารตั้งแต่ชาติที่หนึ่งแล้วแต่พระองค์ได้ฉลาดเทวทัตจะฆ่าแผ่เมตตาก็เป็นสุขเป็นตุกอย่างที่บอกพุทโธพุทโธแผ่เมตตาเป็นสุขเป็นตุกแล้วเราสบายใจเขาจะฆ่าเขาจะด่ากันแล้วเราสบายใจแล้วจบที่เรานั่นแหละพระเจ้ามันกสิทธัตถะเป็นจัดไปแล้วอ่ะอยากฆ่าฆ่าไปฉันไม่ฆ่าตอบก็จบตรงนี้ฉันจบแต่คุณไม่จบคุณก็เป็นลูกโซ่ต่อไปคุณก็บาปต่อไปนั่นมันเทวทัตพระเจ้าจบชาติที่หนึ่งมาชาติสุดท้ายไปสันดอนพระเจ้าจบแต่ตัวแทนไม่จบเป็นชูชกไปขอกันหาชาลีใช่ไหมนั่นแหละไม่จบมาถึงเป็นเทวทัตพระเจ้าจบเทวทัตไม่จบจากข้าเอาช้างนาลาลาคีดิงมาจ้างมาแล้วก็แล้วก็ให้เจ้าของเอาเหล้าหมอมเหล้าให้กินช้างเมามันแล้วก็อะไรส่วนเผาหูกันน่ะถ้าคนธรรมดาก็โดนเหยียบตายหมดเลยเมามันแล้วบอกทึบพระองค์รู้แล้วว่าองค์ก็แผ่เมตตาเทวทัตก็ดีใจว่าตายถ้าก็ดีเราจะได้เอกลาภเยอะแยะนี่แค่นี้เองนี่ความขัดผลประโยชน์ให้ลาภเนี่ยสำคัญตายกันมาเยอะเลยนี่ในทั้งโลกทั้งธรรมนั่นแหละไปสุดช้างนาคเรียก็มาถึงก็คุกเข่าแล้วเอางวงทำความเคารพพงแรงก็ผิดหวังเลยนายพระเจ้าบอกอนนท์นี่ช้างนาคีรีคือต่อไปจะเป็นพุทธเจ้าองค์ต่อไปห้าองค์จากถัดพระศรีอริยเมตไตรนี่นี่ช้างนาคีรีแล้วโทธนพามเคยเล่านิทานที่ว่าเป็นเศรษฐีแล้วไปล่าสัตว์อะไรเนี่ยแล้วตอนหลังก็มาเกิดเป็นตุนักลูกของตัวนักลูกของลูกชายอีกทีหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามาโปรดแล้วก็พอเจอพระพุทธเจ้าก็เห่าหอนจะบอกว่าโทธนพราหมณ์ไอ้ตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้จักเราตถาคตเขาศาสนาพราหมณ์นะลูกชายก็เอ๊ะพ่อเราเป็นเศรษฐีนี่เป็นตระกูลพราหมณ์น่าจะเป็นเกิดที่ดีๆเป็นเทวดาทำไมต้องมาเกิดเป็นและเสร็จแล้วก็พระเจ้าบอกมีโอกาสแล้วพอได้โอกาสพวกก็ถามพระพุทธเจ้าก็แต่พระองค์ผู้เจริญ
พระบิดามันเกิดเป็นอย่างนี้หมายความว่ายังไงพระเจ้าค่ะบอกดูก่อนท่านถ้าอยากรู้ว่าพ่อของเลยฝังสมบัติไว้ที่ไหนอาบน้ําแล้วแช่น้ํานมให้กินอย่างดีก็เกิดมาลุ่นๆใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็สิบที่หูพ่อฝังสมบัติไว้ที่ไหนบ้างเมื่อก่อนก็ต้องฝังเพราะไม่มีธนาคารแล้วฝังที่ดินอย่างนี้ ตายมันก็ปูโสมไปสับเนี่ยนั่นแหละแล้วก็ไปขุดนะพอฟังสมบัติที่ไหนเดี๋ยวลูกจะขุดไปทําบุญให้แล้วก็ตามไปวิ่งไปเอาตรงไหนก็ขุดหูก็ได้ถ้าเป็นเงินก็หลายสิบล้านเนี่ยเป็นโกดนะนั่นแหละพระสุดก็ทําบุญให้ก็อีกไม่นานก็มาก็ตายเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่บุญนี่คือเพราะฉะนั้นคนเรานี่ จิตแต่ตำหนึกก่อนจะตายเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่เน้นเราก็พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยให้นึกถึงพระถึงศีลธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําเนี่ยทั้งพระภิกษุสามเณรเนี่ยที่วัดเราเนี่ยไม่ออกซิเจนให้ทิ้นไปธรรมชาติให้พิจารณาเป็นของจริงเป็นไอ้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปร่างกายต้องสิ้นตรงนี้นี่ก็พิจารณาความทุกข์ เพราะเคยแล้วปฏิบัติแล้วว่ากายทุกยังไงกายเวทนาไงเวทนาอยู่ที่กายกายไม่ใช่ของเรามันดับที่ใจใจก็อดทนกั้นไว้อย่างนี้นั่นแหละเราเรียนเรื่องปฏิบัติพิสูจน์สำเร็จแม่ชีนี่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลตายที่นี่เยอะเช่นที่นี่เยอะเพราะนั้นถ้าเอาจิตเราแวบเดียวเวทนาทำบาปทำกรรมปุ๊บเนี่ยก็จะไปเกิดตรงนั้นเห็นตรงนั้นก็เป็นตรงนั้นเห็นแมวก็เป็นแมวเห็นนกก็เป็นนก ใช่ไหมเห็นลูกหลานก็ไปเกิดเป็นในท้องลูกหลานของลูกหลานเรานี่ก็มีเยอะพ่อแม่ก็ปู่ย่าตายายก็แล้วแต่นี่เพราะฉะนั้นเราพูดกันเรื่องความเป็นจริงตรงนี้เราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสพในความเป็นจริงว่าทุกคนเราเนี่ยต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หาที่พึ่งเป็นอริยสัพพ์บ้างมีฐานศีลภาวนาแล้วก็เรื่องจิตใจที่เราเรียนมาเนี่ยก็บอกว่าบัณฑิตทุกคนเนี่ยเป็นผู้เจริญหมดเลยมาสมกับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นลูกของ พุทธเจ้าพุทธะแล้วก็จะชีวิตเราเจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยเราสืบทอดเจตนาลมพ่อแม่ไปเถอะความกตัญญูก้าวหน้าให้ทุกคนเจริญหมดเลยถ้าอกตัญญูไหมมงคลเนี้ยด่าพ่อแม่ตีพ่อแม่แล้วตกต่ำเลยไหมการงานก็ตกต่ำครอบครัวก็ตกต่ำเงินทองก็ช็อต หน้าไปถึงหลังทุกอย่างเขาอาจกันอยู่พ่อแม่ไม่รู้คุณพูดจาก็ตะคอกมั่งไม่ให้เกียรติมั่งเลี้ยงดูใช่ไหมไม่ดีส่งกว่าที่พ่อแม่เคยเลี้ยงดูเราขอฝากไว้นะถ้าเราวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาเจริญในศีลสมาธิปัญญาหวังความก้าวหน้าในชีวิตของเราก็ขอการเมตตาเพียงแค่นี้ก็ขอยุติแต่การ เพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในด้านชีวิตประจำวันทำให้ดีทานศีลภาวนาหวังอนาคตก็ทำปัจจุบันให้ดีความสุขความสงบปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมั่นปรารถนามรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับ กราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้นะครับกับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับกราบขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหัง
สุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกลับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวขึ้นไปรับครับสี่ห้าท่านนะครับครับเชิญครับครับสาธุ ครับถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นําส่งที่เจ้าหน้าที่นะครับครับสาธุครับสําหรับวันนี้ช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับโครงการอาสาสมัครให้บริการฝังเข็มรักษาโรคที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระนั่งเก้ายังให้บริการอยู่นะครับที่เรือนไทยริมน้ํานะครับข้างชั้นล่างนะครับรักษาฟรีนะครับฝังเข็มถ้าท่าน ครับสาธุครับเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะบังสกุลแล้วก็จะให้พรนะครับครับ ไปก็ตั้งใจบางสุกุลนะ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุขวันความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ยังต่อไปก็รับพรนะยาทาวาลิวาบุลาบริบุเรนติสาขลังหวังนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครนายบริบุญได้ฉันใดเฮวะเมวะอิโตตินดังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูเทศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมีชนตนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปาน ขอความดำริทางพวงยังเต็มที่จันโทมนรัตโสยานทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยานทานเหมือนแก้วมณียานสว่างสวัยควรยินดี เตอัตถลัตตาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพิพร้อมกับนิยาทั้งหลายทั้งชาติยิ่ง จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิด
ขอสรรพมงคลยงมีแก่ท่านอาราคานุสาปาทเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสรรพพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสรรพธรรมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสรรพสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธุสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ Thank you.